รุงคาบูลเสี่ยงถูกตีแตกใน90วันหน่วยข่าวกรองสหรัฐอเมริกาได้ชี้ว่ารัสเซียก็หวั่นใจเช่นกันเมื่อวันที่11สิงหาคมสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐอเมริกาได้ประเมินสถานการณ์ตาลิบันได้บุกยึดครองพื้นที่หลายแห่งทั่วอัฟกานิสถานด้วยว่ากรุงคาบูลเมืองหลวงอาจจะตกเป็นเป้าหมายที่ถูกจัดการในที่สุดโดยตาลิบันอาจปิดล้อมได้นานกว่า30วันและก็ทำการบุกยึดครองได้โดยใช้เวลา90วันซึ่งในขณะนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปชี้ว่าตาลิบันได้ทำการยึดครองพื้นที่ในอัฟกานิสถานแล้วร้อยละ65ซึ่งในจำนวนนี้ได้ยึดครองและใกล้ยึดครองเมืองเอกของจังหวัดต่างๆไปแล้ว11จังหวัดจากทั้งหมด34จังหวัดและถ้าหากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้อีกต่อไปหน่วยข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาได้ประเมินว่ารัฐบาลอัฟกานิสถานคงล่มและก็แตกกระเซ็นกระซ่านภายในเวลา6เดือนซึ่งอย่างไรก็ตามการที่ว่ามีการประเมินเช่นนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นความเห็นร่วมกันของหน่วยข่าวกรองหรือไม่อย่างที่ว่าแต่นี่ไม่ใช่บทสรุปที่รู้มาก่อนกองกำลังความมั่นคงของอัฟกานิสถานอาจจะพลิกแรงขับเคลื่อนและทำการต้านทานตาลิบันได้มากกว่าเดิมซึ่งเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐได้กล่าวไว้และก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งเป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่าไม่เสียใจที่ได้ตัดสินใจถอนทหารสหรัฐออกจากสมรภูมิของอัฟกานิสถานหลังคงกำลังกองกำลังไว้มานานเกินกว่า20ปีและจากนี้ไว้มานานเกินกว่า20ปีและจากนี้ไปกองทัพอัฟกานิสถานจะต้องต่อสู้ปกป้องดินแดนเพื่อตนเองต่อไปโดยภารกิจของกองทัพสหรัฐมีกำหนดเสร็จสิ้นในวันที่31สิงหาคมนี้หลังจากที่มีการทยอยถอนทหารออกไปและให้เหลือเพียงเจ้าหน้าที่คุ้มกันสถานทูตสหรัฐและสนามบินในกรุงคาบูลในขณะที่สถานการณ์ที่เกิดในช่วงไม่กี่เดือนมานี้นับตั้งแต่ตาลิบันได้เริ่มปฏิบัติการในการยึดครองทางสหภาพยุโรปได้ประเมินว่าทำให้ชาวบ้านอัฟกันได้อพยพหนีภัยละหกระเหินไปตามที่ต่างๆแล้วกว่า 400,000 คนส่วนในด้านของประเทศรัสเซียก็วิตกกังวลกับสถานการณ์เช่นนี้เช่นกันซึ่งมันสะท้อนผ่านการซ้อมรบกับทาจิกิสถานและก็อุซเบกิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับอัฟกานิสถานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีการสู้รบหรือการก่อการร้ายลุกลามจากอัฟกานิสถานเข้ามาและนอกจากนี้รัสเซียก็ยังร่วมซ้อมรบกับกองทัพจีนอีกด้วยโดยนายเซอร์เกย์ชอยกูซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกลาโหมรัสเซียได้กล่าวว่ากองกำลังตาลิบันได้ควบคุมพื้นที่พรมแดนอัฟกานิสถานทางเหนือที่ติดกับประเทศทาจิกิสถานและอุซเบกิสถานแล้วและแม้ว่าตาลิบันได้สัญญาว่าจะไม่ข้ามแดนออกมาแต่ทางรัสเซียก็ยังจะเดินหน้าซ้อมรบกับพันธมิตรต่อไปทั้งนี้แล้วรัสเซียก็มีฐานทัพอยู่ในทาจิกิสถานซึ่งก็เป็นฐานทัพที่ใช้ป้องกันการรุกรานได้อย่างท่วงทันทีอีกทั้งอุซเบกิสถานก็ยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียอีกด้วยทั้งนี้แล้วรัสเซียเคยเข้ายึดครอบครองอัฟกานิสถานนานนับ10ปีในระหว่างปี2522ถึง2532ซึ่งในช่วงเวลานั้นทหารรัสเซียได้ถูกสังหารไปราว 15,000 นายและอีกหลายหมื่นนายก็บาดเจ็บจบข่าวครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับyou